นะครับวันนี้ก็เซอร์ไพรส์รู้ซอยตามรอยน็อตจีนแบงค์นะครับผมวันนี้ทริปบางเลนจังหวัดนครปฐมก็มีคุณเฮียโทรมานะฮะให้มาดูพระส่งหน้าพระมาก็มีกุมารนะครับผมพายได้สร้างจำนวนการสร้างเพียงแค่999 องค์เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานพระยอดนิยมตอนนี้นะฮะลูกค้าสั่งมามากแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาให้นะครับแล้วก็พระราชการนะครับก็เลยขับมาดูที่บางเลนนะฮะพระของเราที่เราซื้อได้นะครับก็จะไปประมูลนะครับในรายการซื้อให้รู้ซอยนะครับแบบไม่มีราคาเริ่มต้นนะครับก็ติดตามกันนะครับแล้วเราก็จะมีของแจกเยอะแยะมากมายเพียงท่านแค่กดแชร์เป็นสาธารณะเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์นะครับ17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซื้อให้รู้ซอยนะครับตอนนี้เราก็ตามมาดูนะครับว่ามีพระอะไรบ้างนะครับผมครับก็ถามได้ครับตามหน้าพระที่เฮียเขาส่งไปนะฮะก็มีผงพายนะครับผงพายหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะครับซึ่งยอดนิยมมากนะฮะก็ชัดเจนครับดูง่ายอันนี้ดูง่ายมากปู่ทวดหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับอันนี้ฮอตมากได้เยอะได้เยอะอันนี้เป็นผาบ้านทั้งนั้นเลยนะฮะก็จำนวน6 องค์แต่ช่วงนี้เก๋ดีมากนะครับต้องดูมาเจ้าของบ้านขโมยเปล่ามาหรือเปล่ารู้นะครับถอนหายใจแล้วนะครับเราก็จะแท้ดูง่ายนะฮะทุกองค์ช่วงนี้ราคาสูงครับเยอะๆเอานี้ดีกว่าครับหมดนี่เท่าไหร่ครับทั้งหมดเลยเนี่ยดูไปก่อนหมดนี่เท่าไหร่ครับ30,000โอเคครับเดี๋ยวผมคัดเหมือนเดิมแล้วกันครับ30,000ตกองค์นึงก็เฉลี่ยแล้วก็เป็นพันอยู่นะฮะเกือบพันก็จะมีพาร์ทที่ขายได้ขายไม่ได้ครับงั้นผมขอคัดเขาแล้วกันก็อันนี้เป็นราชการยุคปลายนะครับต่อขาเนื้อเหลืองน่ารักดีมันแท้นะครับไม่ใช่ไม่แท้แต่ว่ามันจะย่อยๆนะครับขายยากนะครับมันจะย่อยไปสักหน่อยผมจะคัดที่มันขายได้ออกมานะแน่ได้ครับป้องอ้อยไม่แท้เก๋ดีเลยนี่หลวงปู่โต๊ะครับผมสอนสร้างโรงเรียนได้มาหน่อยลองดูนะครับคัดเอาแล้วกันโอ้หลวงพ่อเลยเป็นลิงดำครับกองเดิมแท้หรือเปล่าพระบาทขีดบาทีคนเนี่ยมัน30,000เจ๊บอก6,000ได้ไหมหมดเนี่ย8,000แล้วกันนิดนึงแล้วกันนะครับเอาสัก 7,800แล้วกัน7,800แล้วกันนะได้ไหม7,800ได้โอเคครับผมก็จบกันไปที่7,800 บาทนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตเจมส์แบงค์นะฮะผ้าที่เราเหมาได้หรือเราซื้อได้นะครับก็จะเป็นมูลที่ไม่มีราคาเริ่มต้นนะครับ0 บาทนะครับตามศรัทธาแล้วอย่างหนึ่งเราก็จะนำพระนะครับมาแจกนะฮะให้กับเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตเจมส์แบงค์ลาไปก่อนครับพบกันพฤหัสศุกร์นะครับ 17 นาฬิกาเป็นต้นไปสวัสดีครับ